ประชาชนบางครั้งอาจจะยังสับสนนะครับในข้อมูลข่าวสารหรือแนวทางปฏิบัตินะครับคุณหมอคะครับสวัสดีครับผมหมอรุ่งเรืองพิบูลการและประสบการณ์นะครับท่านอยู่ตรงไหนให้ไปตรงนั้นก่อนถ้าไม่รู้จะไปที่ไหนท่านมาคอมราชนะครับชัดเจนนะครับนะครับรับการรักษานะครับค่ารักษาถ้าท่านไปโรงพยาบาลตามเราตามครบทุกคนอยู่แล้วนะครับขอให้ท่านใส่หน้ากากอนามัยนะครับคนจะเป็นประสาทกันหมดนะครับด้านที่สองค่ะเรากำลังดูคนหนีคนเดียวกันในการอย่างนี้นะครับมันจะมันคงจะพังหมดนะครับเราบอกว่าไม่อยู่ในเรื่องที่ในเบื้องต้นนะครับเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันนะครับผมอยากจะให้ทุกท่านได้รับฟังนะครับคำแถลงของฟินแลนด์นะครับอยู่ที่หมู่3ตำบลห้วยกระเจ้านะครับนี่ก็ค่อนข้างมีอาการนะครับจากดูจากรายงานค่อนข้างมีอาการแต่ว่าก็ต้องส่งไปยืนยันในแล็บ2ครั้งนะครับครั้งแรกนี่ก็ส่งไปแต่ก็ยังไม่รอผลอยู่ก็ยังไม่ได้นับเป็นผู้ติดเชื้อนะครับแต่อย่างไรสถานบริการนะครับซึ่งก็ได้แก่พวกผับดิสโก้เทคอาบอบนวดสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการนะครับที่อยู่นอกเขตโซนนิ่งนะครับรวมถึงร้านเกมคาราโอเกะฟิตเนสโรงมหรสพนะครับโรงอุปกรณ์เครื่องเล่นในห้างสรรพสินค้าตอนนี้เขตที่ปิดก็เพราะว่ามันมีความจำเป็นเพราะว่ามันจะเป็นที่อับนะครับเป็นสถานที่มันติดแอร์แล้วก็โอกาสที่เชื้อมันจะแพร่สูงนะครับก็เลยก็เป็นการปิดชั่วคราวนะครับจนถึงวันที่31 มีนานะครับในระหว่างนี้ก็ให้สถานบริการแล้ววันถัดมาเป็นวันที่หนึ่งวันที่มาในวันที่ศูนย์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราสามารถพูดได้แต่ว่าตอนนี้อยู่ในระยะที่2ก็คือว่าติดจากใครติดมาทั้งหมดเนี่ยหาต้นตอได้หมดติดจากที่อื่นมาครับใช่ไหมครับใช่คือติดจากที่อื่นมาโอเคก็คือหาต้นตอได้หมดตามนิยามเนี่ยเขาบอกว่าถ้าติดแล้วหาต้นตอได้เรามาจากไหนนี่ก็คือระยะที่2แต่ถ้าคือมันมีแหล่งนั้นก็คือชัดเจนที่เราระบุได้นั่นคืออยู่ในคนเป็นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่ระยะที่3เราระบุไม่ได้เพราะว่าโรคเนี่ยเราจะไปจำกัดไม่ได้คนทั่วไปทุกสำนักทุกอาจารย์พูดเหมือนกันหมดว่าระยะที่3เกิดขึ้นแน่ทั่วโลกแล้วตอนนี้ทั่วโลกก็เกิดระยะที่3นั้น